อิสลามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สองแนวนะครับคือแนวดิ่งกับแนวระนาบแนวดิ่งเนี่ยนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เจ้าพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่สร้างเรามานะครับพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นนายเราเป็นสิ่งถูกสร้างเราเป็นบ่าวนะครับสิ่งใดที่พระองค์ใช้เราทำให้เราทำเราทำตามเราได้บุญได้ผลตอบแทนสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระองค์ห้ามเรางดเว้นด้วยความเชื่อฝังพระองค์การเชื่อฝังพระองค์นั้นครับพระองค์ทรงเอ็นดูพระองค์ทรงให้รางวัลตอบแทนสำหรับการเชื่อฝังในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาเอาไว้อันนี้เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งวิธีการจะรักษาความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะครับมีหลากหลายวิธีนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีทั้งที่เป็นรูปแบบพิธีการเช่นการละหมาดนะครับการถือศีลอดการบริจาคทานการไปทำฮัจญ์นี่คือการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าในแนวดิ่งที่เราทำโดยตรงนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ในแนวระนาบซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับตั้งแต่คนที่อยู่ในครอบครัวเราไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกคนข้างตัวที่ไกลออกไปนะครับบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายรวมทั้งสัตว์รวมทั้งแม่น้ำลำธารภูเขาต้นไม้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับมันต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยและในอิสลามสอนว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้า believe เชื่อนะครับแล้วก็ obey เชื่อแล้วเชื่อฟังความสัมพันธ์อันนี้จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในแนวระนาบผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราเข้าวังของในหลวงเรารู้ว่าในหลวงนะครับทรงเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับหรือกษัตริย์องค์ใดก็แล้วแต่ในวังของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นสิทธิของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรั้วในวังไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม้ดอกไม้ใบไม้ผลหรือว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่อยู่ในวังนะครับเมื่อเราเข้าไปเราจะเข้าไปนะครับด้วยความเรียบร้อยนะครับเราต้องระมัดระวังสำรวมกิริยาเรารู้ว่าต้นไม้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายอยู่ในเขตพระราชฐานเนี่ยเป็นของพระองค์นะครับเราก็ไม่กล้าที่จะไปเด็ดดอกไม้ไม่กล้าที่จะไปรังแกหรือไปเตะไปตีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตพระราชฐานเพราะเป็นของพระองค์เห็นไหมความสัมพันธ์โดยการที่เราเคารพและเกรงบารมีของพระองค์ให้ความเคารพเนี่ยมันส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องสิ่งของที่อยู่ในเขตพระราชฐานเพราะถือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติของพระองค์แต่ว่าในอิสลามเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นพระเจ้าของโลกนี้แล้วก็โลกอื่นด้วยโลกทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวนะครับเขตพระราชฐานของพระเจ้าเนี่ยมันคลุมทั้งจักรวาลถ้าเรามีความศรัทธาในพระเจ้าเราจะรู้ทันทีนะครับว่าต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์แม่น้ำลำธารเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างมาเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิของพระองค์ตัวเราเองก็เป็นสิทธิของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวการตายนะครับคนมุสลิมก็จะได้รับการสอนว่าให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแปลว่าแท้จริงเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ของพระเจ้าและอย่างพระองค์เนี่ยที่เราจะต้องกลับไปมันเป็นการเตือนนะครับให้เรารู้ว่าตัวเรานะครับไม่ได้เป็นของเราตัวเราเป็นของพระเจ้าแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปหาพระองค์มันเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับให้เราระวังตัวรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้ดีแล้วก็ส่งผลในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ดีเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรากลับไปหาพระองค์ก็แน่นอนถ้าว่าเราทำลายทำร้ายสิ่งที่อยู่รอบข้างเราที่เป็นของพระองค์ด้วยนะครับเราก็ต้องไปรับโทษทันนะครับก็เหมือนกับพวกแก๊งอันธพาลทั้งหลายนะครับก็ไปทุบป้อมตำรวจหรือว่าไปทำร้ายทำลายคนอื่นมันก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ต้องการให้เราได้รู้ถึงสภาวะของเรานะครับว่าเราแต่ละเป็นมนุษย์นะครับเราเป็นบ่าวของพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่อยู่รอบข้างเรานะครับศาสนานะครับที่เราเรียกกันความจริงแล้วมันคือกฎระเบียบในการใช้ชีวิตนะครับที่ถูกส่งมาเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้จักสถานะตัวเองวางตัวได้ถูกนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อคนข้างเคียงได้ถูก